มาธิไม่ใช่แค่เพียงความผ่อนคลายแต่มันมีเป้าหมายไกลเกินกว่านั้นไกลเกินกว่าที่คุณหรือใครเข้าใจกันเพราะมันอัศจรรย์จนไม่อาจจะพันนานาคุณรู้ไหมมีใครคนหนึ่งเขาคอยคุณอยู่เขาอยู่กับคุณตลอดเวลาเขาเป็นผู้รู้มีมหากรุณาและงามกว่าผู้ใดในจักรวาลพิเศษที่เกิดขึ้นในยามเช้าของทุกวันงดงามด้วยสีสันสดใสของดอกไม้เมืองหนาวหลากชนิดเบ่งบานรับอรุณของวันใหม่ทอดสายตาออกไปจะมองเห็นสายหมอกบางๆลอยอยู่เหนือยอดเขารายรอบสถานที่ปฏิบัติธรรม World Peace Valley บนเนื้อที่กว่า500ไร่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาดินแดนที่หากใครได้ไปเยี่ยมชมสักครั้งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลงเสน่ห์ความสงบสุขของธรรมะที่หลีกเร้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเขาใหญ่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความวุ่นวายของสังคมเมืองได้อย่างแท้จริงพิสวาเล่500ไร่เนี่ยก็ประกอบไปด้วยโซนที่1เป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนของอาสาสมัครหรือว่าโซนเยาวชนนะโซนที่2เรียกว่าเฟสที่1วอพิสวาเล่เฟสที่1ก็มีความจุห้องปฏิบัติธรรมได้ประมาณ300ท่านแล้วที่เราดูกันอยู่ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยก็เป็นวอพิส2วอพิสโครงการ2สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับผู้มีบุญมานั่งสมาธิให้ได้750คนแล้วก็มีอาคารที่พักที่นอน750เตียงนะก็เป็นที่รองรับของคณะครูที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2556ซึ่งมาจากทั่วประเทศเลยตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่สปายะสร้างให้มีระบบการถ่ายเทอากาศดีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวเนี่ยก็เมตตาให้คำแนะนำในเรื่องของการระบายอากาศเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าหากได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายจากเทือกเขาใหญ่ดังนั้นที่พักนี่ไม่ต้องติดแอร์เลยสบายสบายะที่นี่เราก็ทำให้มีความสมบูรณ์เหมือนกับทุกที่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านจัดไว้ให้พวกเราก็จะมีสถานพยาบาลเอาไว้บริการสำหรับพวกเราที่หากมาแล้วเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะมีสถานพยาบาลห้องพยาบาลไว้ให้บริการ
ขณะเดียวกันก็มีโรงอาหารที่มีระบบครัวมีการวางแผนมาจากวัดพระธรรมกายวัดใหญ่นะก็เป็นแบบแผนซึ่งโรงครัวที่เป็นมาตรฐานเรื่องของความสะอาดนอกจากนั้นก็มีห้องสหการไว้บริการของเล็กๆน้อยๆที่เราลืมมาเช่นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการทั้งอาคารสถานที่มีความเหมาะสมบุคคลแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมที่พักและอาหารเหมาะสมและสะดวกสบายธรรมะที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริงเรารวมเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสัปปายะ4อันจะก่อให้เกิดความสบายทั้งทางร่างกายและจิตใจซึ่งปัจจัยทั้ง4อย่างนี้จะมีความบังเอิญเกิดขึ้นเองอย่างประจวบเหมาะนั้นได้ยากนักเวิลด์พีซวันเล่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมุ่งหวังจะให้เป็นสถานที่รองรับผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมได้มานั่งสมาธิรวมกันและจัดกิจกรรมงานบุญทางพระพุทธศาสนาที่นี่ก็เป็นหน่วยงานทุกหน่วยงานในวัดพระธรรมกายนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีชุดของครูสภาชุดของครูสพฐครูอาจารย์เนี่ยก็จะผ่านทางชมรมพุทธศาสตร์สากลฝ่ายเลขาของสำนักอุปทานก็จะรับจองแล้วก็จัดสรรกันว่าช่วงใดที่มีที่ว่างให้กับคณะใดก็แบ่งๆกันใช้มาก็สามารถมีคนมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องสำหรับสาธุชนที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมเราสามารถเลือกได้หนึ่งเราก็สามารถมาได้กับโครงการของปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานอันที่สองก็เป็นสมาชิกของภาคต่างๆหรือท่านใดที่นึกอยากจะปฏิบัติธรรมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้ว่างพอดีอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ขอเชิญชวนให้มาปฏิบัติธรรมได้ทุกสุดสัปดาห์เป็นโครงการที่บุคลากรของ World Peace เองจัดขึ้นมาโดยมีพระอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยที่นี่ช่วยกันจัดปฏิบัติธรรมทำต่อเนื่องมารุ่นนี้ก็รุ่นที่12แล้วWe'll be right back.
ำทุกสุดสัปดาห์ที่ทุกท่านสนใจได้รับสื่อไม่ว่าจะเป็นจากโฆษณาอยู่ในบุญหรือจากแผ่นพับที่ได้รับจากที่วัดนะคะหรือจากการชม DNC เมื่อโทรติดต่อเข้ามาแล้วนะคะทางเราก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เมื่อเราเดินทางจากที่วัดนะคะขึ้นรถเวลา 17:30 นในวันศุกร์ตอนเย็นนะคะจากถงช้างจะมาถึงที่ World Peace Valley ไม่เกิน 20:30 หลังจากนั้นก็เข้าที่พักตามอัธยาศัยค่ะพอเช้ามืดวันเสาร์5:00เราก็พบกันที่ห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิรอบเช้ามืดต่อด้วยทำวัดเช้านะคะแนะนำสถานที่แล้วก็ถ่ายรูปทำทะเบียนหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเช้าร่วมกันนะคะพอรอบสายเวลา 8:30 เราก็จะเข้าห้องปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิรอบสายค่ะพอช่วงเวลา 10:30 เราก็จะมีการทำพิธีถวายทายธรรมนะคะแล้วก็ 11:00 ก็รับประทานอาหารเพลนนะคะพอช่วง 13:30 เราก็เข้าห้องปฏิบัติธรรมในรอบบ่ายเพื่อที่เตรียมจะดู MV แล้วก็ฟังธรรมะจากพระอาจารย์นะคะประมาณ 14:00 เราก็จะนั่งสมาธิรอบบ่ายกันอีกครั้งหนึ่งรอบนี้จะเป็นรอบนั่งยาวนะคะคือถึงประมาณ 16:00 หลังจากนั้นช่วง 16:00 จนถึงประมาณ 18:30 นะคะก็จะเป็นพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้น 18:30 เราก็จะเข้าห้องทำวัดเย็นนะคะแล้วก็แนะนำในเรื่องของขั้นตอนการเก็บเครื่องนอนนะคะการเตรียมตัวที่จะกลับในวันรุ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ดู DMC นะคะได้พบคุณครูแม่ใหญ่ทาง DMC จนถึงเวลา 15:00 แล้วทุกท่านก็หลับในอู่ทะเลบุญนี่เป็นโปรแกรมคร่าวๆสำหรับช่วงตั้งแต่เดินทางมาจนถึงวันแรกที่มาที่ World Peace Valley แห่งนี้ค่ะคนที่คุณเห็นอยู่ในภาพอาจจะไม่ใช่คนที่รวยที่สุดสวยที่สุดหรือเก่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีความสุขถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมติดตามเรื่องราวดีๆที่จะตอบคำถามนี้ได้ในรายการเดินไปสู่ความสุขกิจกรรม
ที่นี่ก็เหมือนกับจะเน้นในการนั่งปฏิบัติธรรมโดยตรงนะครับก็ทำให้เราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนั่งปฏิบัติธรรมได้นานมากขึ้นแล้วก็นานกว่าที่เรานั่งประจำที่บ้านเรานะครับเป็นการใช้เวลาที่เหมือนกับว่าได้มาผ่อนคลายได้มารีแลกซ์จากการทำงานมาที่นี่นะครับถึงแม้จะเป็นเวลาแค่3 วันแต่ว่าก็ทำให้เราได้ใช้เวลาในการนั่งสมาธิได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เรานึกถึงองค์พระแล้วก็สิ่งดีๆได้นานมากขึ้นครับรู้สึกว่าที่นี่สถานที่สะอาดแล้วก็ไม่เคยแบบไปที่ไหนแล้วก็รู้สึกดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้จิตใจเราสบายด้วยมีความรู้สึกว่าพอจิตใจเราสบายแล้วเราได้นั่งสมาธิเนี่ยก็ได้อย่างสบายนะคะไม่เครียดด้วยนะคะที่พักนี่สะอาดมากนอนสบายมากเพราะตอนแรกนี่มาที่นี่เนี่ยกลัวก็เลยจริงๆเพราะไม่เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ่อยๆนะคะพอมาถึงที่นี่ปุ๊บเห็นห้องน้ำสะอาดมากเพราะเป็นคนที่แบบซีเรียสมากเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำเรื่องเกี่ยวกับที่นอนเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่นี่สะอาดแล้วแถมจะบอกว่าอร่อยมากด้วยค่ะตอนเช้าทานได้เยอะมากปกติเนี่ยตอนเช้าจะไม่ค่อยได้ทานพอมาที่นี่ปุ๊บทานได้ทั้งตอนเช้าและยิ่งตอนกลางวันนี่ยิ่งทานเยอะมากเลยค่ะขอบอกเลยค่ะว่าแม่ครัวที่นี่ทำได้อร่อยมากว่าเหมาะสมนะครับพระอาจารย์ก็ท่านก็พยายามเน้นอยากให้เราพักผ่อนแล้วก็ได้นั่งสมาธิเต็มที่ด้วยนะครับไม่ได้มีกิจกรรมที่แบบหลายๆอย่างที่ทำให้เราดึงใจเราออกห่างเรื่องการปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ถือว่าช่วงสั้นๆที่เรามาคือศุกร์เสาร์แล้วกลับวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราได้นั่งสมาธิอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนตัวผมเองก็คิดว่าพอเรามาพักผ่อนมาได้ปฏิบัติธรรมก็ทำตามแนวที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญคือได้ฟังเสียงจากโอวาทจากครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็ทำให้นั่งสมาธิได้ดีขึ้นตอนนี้ก็ท่านว่ายังไงก็ทำตามไปนะนึกถึงองค์พระได้สายสว่างดีนะครับบางช่วงก็เป็นดวงแก้วดวงธรรมผุดซ้อนขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้มาที่เวิร์พีซครั้งแรกนะคะก็รู้สึกประทับใจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่บรรยากาศหรือว่าส่วนต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะก็
ก็คือได้มานั่งสมาธิครั้งแรกซึ่งในตอนแรกคิดว่าไม่สามารถนั่งได้นานขนาดนี้ค่ะแต่พอได้ลองฝึกปฏิบัติจริงก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งถ้าเราสามารถทำได้จริงๆเราก็สามารถเกิดศีลสมาธิและปัญญาสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในประจำวันได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพนภากุราชัยค่ะสำหรับในโครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์นะคะในช่วงของวันอาทิตย์นะคะช่วงเช้านะคะสาธุชนนะคะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์นะคะก็จะตื่นนอนประมาณ 4:30 นะคะก็เข้าห้องปฏิบัติธรรมประมาณ 5:00 นะคะแล้วก็สวดมนต์ทวัตเช้านะคะช่วง 6:00 นเช้าแล้วก็ร่วมบุญตักบาตรที่หน้าโรงอาหารนะคะในช่วง 6:15 นะคะหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเช้านะคะแล้วก็ช่วงสายนะคะก็จะเข้าห้อง 8:30 นะคะแล้วก็จะฟังธรรมะนะคะแล้วก็จะรับประทานอาหารเที่ยงนะคะแล้วก็เดินทางกลับนะคะในช่วงเที่ยงนะคะก็จะมีรถตู้นะคะมารับสาธุชนกลับนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะทีมงานนะคะโครงการปฏิบัติธรรมทุกสุดสัปดาห์นะคะได้ส่งกลับค่ะคนหนึ่งที่กำลังมองหาสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ไม่ไกลกรุงเทพมากนักการเดินทางสะดวกสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติงดงามสงบสุขทว่าเรียบง่ายเอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างแท้จริงเวิลด์พีซวันเล่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้น่าจะเป็นคำตอบดีๆที่ใครหลายคนแสวงหาซึ่งขณะนี้ได้จัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์เป็นประจำทุกเดือน
ตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์มุ่งที่จะแสวงหาความสุขอันทรงคุณค่าภายในจิตใจมากกว่าความก้าวล้ำทางวัตถุและเทคโนโลยีในปัจจุบันมังกรนะครับ1 7 2